คนิคการกลบจุดด้อยและเสริมจุดเด่นด้วยเสื้อผ้าของเราสาวๆที่เข้าใจว่าวันนี้เรามีจุดด้อยอยู่อย่างเยอะแยะมากมายในตัวของเราเองควรจะต้องแต่งตัวยังไงบ้างข้อแรกสาวๆไซส์หุ่นผอมแห้งวันนี้ค่ะเวลาที่เราหุ่นผอมแห้งมากๆหลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆว่าใส่เสื้อตัวใหญ่เข้าไว้เพื่อให้เราดูตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์เข้าไว้เพื่อให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะเวลาที่เราใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์จะทำให้เราดูตัวเล็กลงเวลาที่เราใส่เสื้อตัวใหญ่จะทำให้เราดูยิ่งผอมลงไปอีกสาวๆที่ผอมหรือผอมแห้งอยู่แล้วค่ะใส่เสื้อเข้ารูปได้เลยใส่เสื้อพอดีตัวได้เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมากๆก็คือการใส่เสื้อลายขวางเพราะว่าเสื้อลายขวางจะทำให้เราดูตัวกว้างขึ้นดูตัวใหญ่ขึ้น2คือการใส่เสื้อสีอ่อนเวลาที่เราใส่เสื้อสีอ่อนค่ะก็จะทำให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นสีและ texture ของเสื้อผ้าก็สามารถที่จะช่วยเราได้และสาวๆที่กังวลกับสะโพกอันใหญ่มหึมาของตัวเองเรียกว่าบางทีไม่จำเป็นจะต้องใหญ่มากด้วยซ้ำไปแต่ว่าฉันเป็นคนชอบนั่งฉันก็เลยเข้าใจไปเองว่าสะโพกฉันเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารถ้าสะโพกใหญ่หรือสะโพกบานมากๆควรจะต้องทำยังไงกระโปรงค่ะกระโปรงควรจะเป็นกระโปรงที่พอดีตัวแต่ไม่ใช่กระโปรงเข้ารูปสีเป็นอีกเรื่องนึงที่ช่วยได้อย่าใส่ท่อนล่างสีอ่อนเพราะเวลาที่เราใส่สีอ่อนไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงค่ะทำให้ตัวของเราอ่ะมันบานมากขึ้นมากขึ้นจริงๆสำหรับสาวๆจอแบนค่ะเราสามารถที่จะแต่งกายให้มีเสน่ห์ขึ้นมาได้ข้อแรกเลยไม่ใส่ลึกเกินไปเพราะยิ่งใส่ลึกยิ่งใส่ดูมีสเปซกว้างขวางมากเท่าไหร่แล้วค่ะยิ่งทำให้ไซส์ของจอของเราเล็กลงไปมากเท่านั้นถ้าเราใส่คอปิดได้หรือเราใส่คอพอดีได้ค่ะใส่เลยเพิ่มโวลูมให้กับช่วงจอของเราค่ะได้ด้วยอะไรบ้างระบายที่เสื้อของเราโบก็ช่วยได้เช่นกันเมื่อเรามีโบผูกที่เสื้อจะทำให้จอของเราดูใหญ่ขึ้นได้ค่ะและระบายต่างๆที่ช่วงของเสื้อทำให้เสื้อของเรามีโวลูมจีบของเสื้อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะใส่เสื้อที่มีจีบใต้อกหรือมีจีบช่วงคอก็จะทำให้จอของเราที่มันดูแบนๆราบเรียบดูมีโวลูมขึ้นเช่นกันสีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญถ้าเราเลือกได้อย่าใส่สีที่เข้มมากๆในช่วงเสื้อของเราหรือช่วงจอที่แบนๆของเราเพราะมันจะทำให้จอที่แบนดูแบนเข้าไปอีกใส่สีที่อ่อนๆเข้าไว้ใส่โบใส่ระบายสิ่งนี้ค่ะช่วยให้จอแบนๆขยายไซส์ขึ้นมาและดูมีโวลูมได้อีกด้วยและสาวๆที่ไหล่แคบค่ะอย่าใส่เสื้อที่ไหล่ตกใส่เสื้อแขนกุดช่วยเปิดไหล่ของเราไปเลยทำให้เราดูมีเนื้อขึ้นมามีสเปซขึ้นมาและที่สำคัญถ้าเราใส่แจ็คเก็ตค่ะแจ็คเก็ตที่มีฟองน้ำรองทำให้เราเป็นคนที่ดูไหล่ตั้งและดูไหล่ขยายได้เช่นกันข้อสุดท้ายนั่นก็คือลักษณะที่เรารู้สึกหรือเข้าใจไปเองว่าเราอ้วนและเตี้ยสาวๆที่อ้วนและเตี้ยจะต้องทำยังไงในรูปแบบการแต่งตัวของเราล่ะคะ1ค่ะใส่เสื้อผ้าลายทางเสื้อผ้าลายทางยังช่วยได้ดีในการอำพรางตาทำให้เราดูสูงขึ้นทำให้เราดูผอมลงได้ทำให้เราดูมีเชฟทำให้เราดูฉลูดและทำให้เราดูเพรียวขึ้นได้จริงๆใส่สีที่เป็นสีเข้มจริงๆค่ะและที่สำคัญเนื้อผ้าใส่เนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าธรรมดาสบายๆอย่าใส่เนื้อผ้าที่แนบกับเราเข้าไปแค่เรารู้เทคนิคแบบนี้ค่ะสำหรับสาวๆไม่ว่าจะมีจุดด้อยที่ตรงไหนก็ตามเราสามารถกลบจุดด้อยและดึงจุดเด่นของเราได้ด้วยเทคนิคง่ายๆทำเองได้ที่บ้านแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดก็คือความมั่นใจของเราค่ะมั่นใจตัวเองเข้าไว้ให้ถูกกาลเทศะเราดูสวยได้เองแหละสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์